สวัสดีค่ะชามิวชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาแกงเขียวหวานนะคะวัตถุดิบได้มาเมื่อเช้านี้เราก็จะลงมือทำแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนค่ะรอชมค่ะเชี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะแล้วเราก็เอาไก่ค่ะไก่ต้องไม่ขาดเลยค่ะเราใช้ส่วนสะโพกมันนะคะสะโพกไก่ค่ะไม่เอาหมักไม่เอาหนังนะคะเอาแต่เนื้อค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาลงไปนะคะสักพักเราก็จะปิดไฟนะคะใบมะกรูดกับพริกเราก็จะใส่ลงไปอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานเราค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชามิวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ